เอาละครับนี่ก็คือปลาอินทรีนะครับ2โลกว่าทีนี้ก็นำปลาอินทรีของเรานะครับมาวางบนเกลือนะครับและที่สำคัญนะครับในท้องปลานี่เราต้องใส่เกลือด้วยนะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาทำการล้างเกลือออกจากตัวปลานะครับนี่แห้งมากกำลังดีเลยเอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทำปลาอินทรีเค็มครับพอดีพี่ชายไปเที่ยวทะเลมาแล้วก็ซื้อปลาอินทรีมาฝากนะครับเราก็เลยอยากทำปลาอินทรีเค็มไว้กินเองนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทำด้วยกันนะครับกับวิธีการหมักปลาอินทรีเค็มครับผมนี่ก็คือปลาอินทรีนะครับนี่ตัวนี้นะฮะ2โลกว่าแล้วทีนี้เราก็ต้องทำการควักไส้นะครับแต่ก่อนอื่นก็ตัดขี้ก่อนแหละตัดขี้ไปเลยปลาตัวใหญ่มากแล้วทีนี้นะครับปลาอินทรีนะครับฟันก็จะคมมากนะฮะดูนะฮะระวังนะครับเวลาทำแต่ตอนนี้เราจะเอาเหงือกเขาออกนะครับอันดับแรกคือตัดเหงือกก็ครับนี่นะครับตัดแบบนี้นะครับนี่แหละฮะดึงตรงเหงือกเขาออกเลยครับแต่ทีนี้ข้างในนี่ก็จะเป็นท้องนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับเอาช้อนเข้าไปครับผมควักออกมาพอข้างในออกให้หมดเลยนะครับเอาละครับในท้องปลาเราสะอาดแล้วนะครับผมล้างหลายๆครั้งนะครับดึงไส้ปลาออกให้หมดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเอาละครับพอเราล้างปลาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมควักไส้ออกแล้วนะครับมาทำการหมักเกลือเลยครับวันนี้ผมจะใช้ฟอยล์นะครับ2แผ่นนะครับแผ่นใหญ่หน่อยนะครับลงเกลือได้เลยครับทีนี้ก็นำปลาอินทรีของเรานะครับมาวางบนเกลือนะครับและที่สำคัญนะครับในท้องปลานี่เราต้องใส่เกลือด้วยนะครับใช้เกลือเข้าไปในท้องนะครับผมให้เยอะๆหน่อยนะครับให้เต็มท้องเลยนะครับเกลือที่ผมใช้เกลือทะเลแบบนี้นะครับใช้เกลือทั้งหมดประมาณ20บาทครับแล้วก็ทำการยัดใส่ท้องนะครับตรงหัวด้วยนะครับพอยัดเกลือเข้าไปในท้องแล้วทีนี้ก็ใช้เกลือนี่แหละครับโปะด้านบนเลยครับผมแล้วทีนี้ก็ทำการห่อได้เลยครับเมื่อเราห่อเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับเพิ่มความแน่นหนาหน่อยครับด้วยเทปกาวนะจ๊ะเอาละครับเมื่อเราห่อจนเรียบร้อยแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับขาดไม่ได้เลยเนี่ยเราจะต้องเจาะปากตรงนี้นิดนึงนะครับให้ระบายน้ำนะครับผมโอเคเนี่ยครับผมนะฮะแล้วทีนี้ก็ทำการนะครับมัดหางนะครับนี่แหละฮะเดี๋ยวเราไปแขวนกันนะครับเอาละครับเราก็จะตากปลาอินทรีที่เราหมักเกลือแบบนี้นะครับใช้เวลาแขวนแบบนี้นะครับผมจะแขวนไว้6วันนะครับผมเพราะปลาตัวใหญ่มากนี่แหละครับผมปลาอินทรีของเรานะครับที่เราหมักเกลือแล้วแขวนไว้นะครับนี่นะครับเราสามารถช่วยกดได้นะครับกดเกลือให้ชิดกับตัวปลานะครับทั้งหมดเลยนะฮะวันนี้คือวันที่3แล้วนะครับกดแล้วก็บีบนิดๆนะครับผมเอาละครับปลาอินทรีที่เราหมักเกลือไว้นะครับแล้วก็แขวนไว้นะครับผมให้น้ําหยดลงไปเนี่ยครับพอวันที่4ที่5เราสามารถที่จะมาใช้ขวดนะครับคลึงได้นะไปคลึงเพื่อทําให้เนื้อปลากระชับขึ้นนะครับนี่เลยทีง่ายๆอย่างเรานี่แหละครับวิธีนี้ก็จะทำให้เนื้อปลากระชับขึ้นนะครับผมกดได้ครับเป็นการไล่น้ำออกจากตัวปลานะครับและในเมื่อเราตากปลาแบบนี้ครบ6วันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่าเนื้อในจะเป็นเช่นใดนะครับผม
เอาละครับปลาที่เราหมักเกลือไว้นะครับปลาอินทรีย์นะครับตอนนี้หมักครบ6วันแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันที่เราต้องแกะนะครับผมอันดับแรกเอาเชือกออกก่อนนะจ๊ะทีนี้เรามาดูกันนะครับผลลัพธ์จะเป็นจังไหนจะเน่าบ่เนาะเอาละทีนี้เรามาดูกันครับนี่แหละครับผลงานของเรานะครับปลาอินทรีย์นะฮะเนื้อก็แน่นๆดีครับผมกลิ่นละฮะกลิ่นไม่เหม็นนะครับนี่โอ้โหใช้ได้ฮะเอาละทีนี้เราจะต้องทำการล้างปลาแล้วครับผมเพราะว่าเราเกลือยัดไปในท้องปลาด้วยนะกลิ่นไม่เหม็นนะฮะใช้ได้ใช้ได้ทีนี้เราไปล้างปลากันครับเอาละครับทีนี้เราก็มาทำการล้างเกลือออกจากตัวปลานะครับนี่แห้งมากกำลังดีเลยแล้วก็ล้างเกลือจากท้องปลาด้วยนะครับเอาละล้างแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปผึ่งปลากันครับผมเอาละครับปลาที่เราล้างนะครับผมโอ้โหสวยงามมากแขวนผึ่งไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็ใช้กระดาษนะครับซับหน่อยนะฮะซับน้ำนะครับผมเมื่อเราเช็ดน้ำออกจากตัวปลาแล้วนะครับแล้วทีนี้ตอนผึ่งเนี่ยนะครับเราก็คันหัวไว้สักนิดนึงนะครับป้องกันแมลงวันนะจ๊ะแล้วทีนี้ก็ตากปลานะครับให้น้ำที่เราล้างปลาเมื่อสักครู่นะครับแห้งสนิทเลยนะครับแล้วทีนี้จะถึงขั้นตอนการหั่นกันครับเอาละครับปลาของเราแห้งแล้วครับนี่เห็นไหมฮะทีนี้เราก็ทำการหั่นเลยครับวิธีการหั่นก็จะหั่นเฉียงๆนะครับนี่เลยนี่ฮะว้าวสวยงามนะครับนี่ครับผมเนื้อปลาอินทรีย์ที่เราทำเค็มไว้นะครับสวยงามปะไม่เน่านะฮะเนี่ยครับชิ้นขนาดนี้นะฮะชิ้นหนึ่งเกือบ100บาทนะถ้าไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับคือผลงานที่เราทำมันนะครับก็คือปลาอินทรีย์เค็มมันนะครับหั่นออกมาแล้วได้เยอะมากจริงๆครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการเก็บแล้วนะครับวิธีการเก็บปลาอินทรีย์เค็มนะครับก็เริ่มที่ว่าเราต้องแช่น้ำมันนะครับหากล่องทัพแวร์มานะครับนี่เนื้อสวยมากโอ้โหสวยงามจริงๆทีนี้ก็ราดน้ำมันได้เลยครับน้ำมันที่ใช้ผมใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันจะช่วยทำให้ปลาของเรานะครับไม่เน่าไม่เสียไม่เหม็นนะครับเก็บได้นานหลายเดือนเลยล่ะครับแล้วก็ทำการปิดฝาได้เลยครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่ถ้าดองน้ำมันแล้วเก็บไปนอกตู้เย็นก็ได้นะครับเอาละครับนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับได้เยอะมากกับปลาอินทรีย์เค็มของเรานะครับและที่สำคัญนะครับหัวนึงเนี้ยมีประโยชน์นะฮะผมจะเก็บโดยการพันพลาสติกแรปนะครับไม่ให้อากาศเข้าเลยนะฮะให้กลิ่นออกด้วยแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะครับใต้ช่องแข็งนะครับผมหัวปลาอินทรีย์เค็มแบบนี้ครับย่างแล้วไปทำน้ำยานะครับอร่อยมากน้ำยาที่ขนมจีนนะน้ำยาใต้ก็ได้นะครับน้ำยาภาคกลางก็ได้นะครับนี่แหละฮะทั้งตัวได้เยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็การดองน้ำมันแบบนี้นะครับเราจะเก็บรักษาได้นานเชียวครับไม่เหม็นไม่เน่าไม่เสียนะครับใช้ได้จนหมดแน่นอนแล้วก็สำหรับการทำปลาอินทรีย์เค็มแบบนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับแล้วถ้าใครไม่สะดวกนะครับเวลาไปเที่ยวนะครับมีหลายๆที่นะครับที่ติดทะเลแล้วเขาก็ทำขายนะครับปลาอินทรีย์เค็มก็อุดหนุนปลาอินทรีย์เค็มด้วยนะครับในวันนี้ในแทนต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทำเมนูอาหารนะครับผมและก็เมนูหน้าต้องเป็นเมนูที่เกี่ยวกับปลาอินทรีย์แน่นอนครับรอรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับผมที่รับชมนะครับสวัสดีครับอยากรู้ความจริงในใจที่เธอคิดอยู่หากรู้ใจเธอมีคนจับจองไว้ก่อนรักคงไม่ซ้อนให้ใครต้องเจ็บหมดกำลังหัวใจตัวเองให้กลับมาบอกให้ฉันทำใจบอกฉันให้ลืมเธอมันง่ายเกินไปหรือเปล่าปิดบังไว้ทำไมบอกฉันสักคำ
คำก่อนก่อนจะมีน้ำตา